ชีวสมเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยเรามีความเชื่อมั่นว่า wellness นั้นเนี่ยต้องควบคู่ไปกับsustainability นะครับการที่มีสุขภาพที่ดีเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็ต้องดีด้วยถึงได้ดำริจัดตั้งชมรมขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าชมรมพิทักษ์โขหินเมื่อ19ปีก่อนเพื่อที่จะให้ภาครัฐและเอกชนเนี่ยได้ร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโขหินแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องที่อีกด้วยล่าสุดนี้ก็จัดโขหินมาราธอนเป็นครั้งที่3มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 3,000 คนจากทั่วทุกทิศในโลกนะครับผู้ชนะเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ในชั้นต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของทำอย่างไรถึงจะพัฒนาป่าชายเลนแห่งนี้ซึ่งอยู่ในใจกลางเมืองหัวหินนะอยู่ที่เชิงเขาไกรลาดนะครับเขาให้ชื่อว่า Urban Mangrove บนพื้นที่ทั้งหมด18ไร่นะครับเราก็ได้มีโอกาสรับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะฮะมาช่วยดูที่ว่าท้องที่เนี่ยมันเหมาะกับพันธุ์สัตว์ประเภทไหนบ้างแล้วก็นำสัตว์พันธุ์ต่างๆเหล่านี้เข้ามาสู่ท้องที่แล้วตัวโครงกลางเองที่เห็นเนี่ยนะครับเราก็นำเข้ามาปลูกพร้อมกับพืชพันธุ์อื่นๆด้วยซึ่งจะช่วยให้โครงกลางเนี่ยเติบโตได้ดีที่สุดบริเวณนี้เราให้ชื่อว่าไกรลาดนิเวศเนี่ยริเริ่มขึ้นมา10ปีแล้วนะครับถึงวันนี้เนี่ยได้ปลูกต้นไม้ไปแล้ว 10,000 กว่าต้นแล้วก็จะทำอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับ